ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นวินาทีชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเกิดขึ้นบนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถเมล์แต่คนขับเขาสังเกตได้ดีมากและตั้งสติดีมากเช่นเดียวกันก็เห็นว่าผู้โดยสารรายนี้อยู่ๆเริ่มมีอาการชักเกร็งค่ะเขาเลยพูดกับผู้โดยสารรายอื่นที่เหลือว่าขอรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้ๆก่อนหลังจากนั้นรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลี้ยวรถเข้าไปในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีค่ะผู้โดยสารน่ะถ่ายเอาไว้นะคะรถบัสป้ายกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปยังบางแคสาย48กำลังวิ่งอยู่บนถนนแถวๆหน้าห้างไอคอนสยามค่ะทีนี้จอดรับผู้โดยสารเป็นเด็กนักเรียนขึ้นมาพอเด็กนักเรียนรายนี้ขึ้นมาสักพักหนึ่งทางฝั่งกระเป๋ารถเมย์สังเกตเห็นว่าเฮ้ยเขาเริ่มเป็นลมหมดสติไปหลังจากนั้นคนขับรถจอดทันทีค่ะรีบเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็บอกผู้โดยสารรายอื่นว่าขอโทษด้วยครับขออนุญาตนำตัวผู้โดยสารรายนี้ที่ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นแถวๆไอคอนสยามก็คือโรงพยาบาลตากสินคนขับก็เลยกลับไปที่ตำแหน่งที่นั่งใหม่นะคะขับรถไปถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นคนขับกับกระเป๋าช่วยกันพาผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนที่ป่วยเป็นลมส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะคนที่เป็นผู้โดยสารรายอื่นในรถเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเข้าใจว่าเป็นวินาทีเจ็บป่วยจริงๆและชื่นชมกระเป๋ารถเมย์ที่เป็นคนช่างสังเกตรวมถึงคนขับที่มีสติดีมากไม่เพิกเฉยต่อภาวะความเจ็บป่วยของผู้โดยสารแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้โดยสารที่ป่วยคนเดียวในรถและอาจจะทำให้ผู้โดยสารรายอื่นรอแต่มันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆที่ต้องช่วยเขาเอาไว้ก่อนค่ะอ้าวคุณผู้ชมครับพามาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครนายกเขาบอกว่าจากที่ตั้งใจไปรวมตัวกันกับแก๊งเพื่อนตกปลานั่งชิลๆอยู่ลิ้มตะลิ่งกลายเป็นว่าสุดท้ายตัวเองเป็นผู้ประสบภัยซะเองคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้กลุ่มวัยรุ่นตั้งเต็นท์ไปตกปลากันนะฮะที่ฝายวังใยฉิมจังหวัดนครนายกแต่ฝนถล่มลงมาขนาดนี้สุดท้ายฮะคือหลบอยู่ในเต็นท์แบบทุลักทุเลเลยแต่ทุกคนเขามองโลกในแง่ดีนะเพราะสิ่งที่ทำได้คือหาประโยชน์จากฝนตกเอาน้ำมันมาเยอะใช่ไหมนั่งล้างจานมาเลยพอกินข้าวเสร็จยังสระผมต่อได้อีกเอ้าดูฮะไงนี่กินข้าวเสร็จปั๊บสระผมต่อเลยข้างหลังล้างข้างหน้ากินข้าวข้างหน้ากินข้าวง่ายดีนะมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองหน้าฝนก็มีประโยชน์ดีนะกางเต็นท์หน้าฝนมันก็ดีนะนี่ฮะหน้าฝนไปเที่ยวป่าริมฝายมันก็จะประมาณนี้แต่ยังดีนะทุกคนยังมีความสุขกับมันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ต่อไปขนแกลลอนไปสักเยอะๆหน่อยนะหรือขนโอ่งไปใบนึงสบายเลยเอากลับด้วยน้ำไปใช้ได้อาบฮะครับท่านผู้ชมครับพามาดูผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่เป็นวัวฮะวัวท้องนะที่ตำบลแล่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์หล่นลงไปที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านแล้วทั้งเจ้าของชาวบ้านช่วยกันเอาขึ้นวัวตัวใหญ่ขนาดนี้นะปกติวัวตัวเมียเนี่ยก็น้ำหนักหนักมากอยู่แล้วนี่ก็บวกกับลูกในท้องเท่ากับหนักเป็นตันดูสิฮะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยคือวัวเองก็หมดแรงนะตะเกียกตะกายขึ้นมาไม่ได้เจ้าของวัวคุณสุพันธ์บอกว่าพอมาเห็นวัวปุ๊บเรียกชาวบ้านพยายามที่จะดึงขึ้นมาฮะรอบแรกก็ไม่สำเร็จชาวบ้านเป็น10คนพยายามดึงขึ้นมาก็ไม่สำเร็จคือมันทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งร้อนนะนี่ฮะแต่สุดท้ายก็คือหลังจากที่ไปพักกินน้ำกินท่าชาร์จแบตกลับมาดึงวัวขึ้นได้สำเร็จแล้วครับนี่ด้วยความช่วยเหลือกันของชาวบ้านบ้านโศกแดงตำบลแล่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์คือต้องเป็นจังหวะนี้ฮะดึงคือไม่ใช่ต่างคนต่างดึงนะเออให้จังหวะปุ๊บดึงดึงพร้อมกันมันทุลักทุเลฮะเพราะว่ามันเป็นโคลนตมนะสุดท้ายก็ช่วยแม่วัวออกมาได้อีก4เดือนก็ท้องมีลูกออกมาครับเคยเห็นแต่รถติดลมอันนี้วัวติดลมเนาะ